รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel กับเรา2คนเติ้ลตั๊กครับผมค่ะพูดถึงช่วงแรกกันเลยนะคะสำหรับจับชีพจรค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพัทยานะคะแต่ว่าไม่ได้เที่ยวเหมือนคนอื่นนะคุณเติ้ลเพราะว่าเราไปกันแบบครอบครัวยักษ์ที่บอกว่ายักษ์นี่เพราะว่าไปกันประมาณ300คนได้โรงแรมแทบแตกเลยทีเดียวคุณผู้ชมกรุงเทพพัทยานะเราใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ไปค่ะก็ไปชมกันได้ว่าการเที่ยวกันแบบครั้งนี้เนี่ยแบบครอบครัวใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะครับผมพูดถึงตัวนี้ทำไมผมถึงเงียบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปครับผมพอดีว่าติดงานพอดีนึกถึงตอนนี้ก็ยังเสียดายอยู่นะครับคุณจะยิ่งเสียดายเข้าไปอีกถ้าคุณได้เห็นภาพที่ฉันเก็บมาฝากคุณผู้ชมครับรองว่าเสียดายมากๆแล้วเราไปช่วงเปิดอกกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องของยนตกรรมขับเคลื่อนเพื่ออนาคต Toyota Hybrid Expo ครับนอกจากนั้นแล้วครับวันนี้เราจะพาไปเจอกับโรนัลโดตัวเป็นๆด้วยขวัญใจทั้งนักเตะนะขวัญใจคนที่ชอบเตะฟุตบอลแล้วก็ขวัญใจสาวๆด้วยใช่แล้วที่เขารอแล้วเกินสำหรับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Honda หรือว่า Acura นั่นเองนะครับแบรนด์นี้เขามีไว้ทำตลาดในอเมริกาเหนือครับชื่อไม่ค่อยคุ้นหูไม่ค่อยคุ้นหูเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีรุ่นใหม่ออกมาตอนนี้เป็นที่นิยมมากก็คือรุ่น MDX นั่นเองนะครับเราจะไปดูเป็น SUV ขนาดกลางนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์กลไกลักษณะภายนอกจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมได้ในช่วงรหัสลับ DNA ครับส่วนช่วง X-ray นะคะต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของประเภทรถยนต์พูดง่ายๆคือเป็นตอน2นั่นเองประเภทรถยนต์ตอน2นะคะสัปดาห์ก่อนรู้เรื่องเกี่ยวกับประเภทรถยนต์ไปแล้วว่ามันเป็นยังไงเรียกแบบไหนอะไรยังไงทีนี้ก็เลยจะมาดูประเภทรถยนต์ของรถอเนกประสงค์กันบ้างรถอเนกประสงค์เขาก็แบ่งประเภทเหมือนกันเพิ่งรู้นะเนี่ยครับผมส่วนในช่วงการวิพากษ์นะครับวันนี้เราจะพาไปลองรถคันนี้ครับและปิดท้ายกันด้วยช่วงคอหอยลูกกระเดื่องนะครับที่วันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็มีข่าวคราวในแวดวงยานยนต์มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับ